สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราครอบครัว Happy Channel นะได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอ300ยอดค่ะครับผมแล้ววันนี้พวกเรามาพักกันที่ไหนครับพี่ฟิล์มเรามาพักกันที่โรงแรมลาอิสลาปานบุรีบีชรีสอร์ทค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับจะสะดวกสบายและน่าพักขนาดไหนนะฮะใช่แล้วมาดูกันด้วยว่าที่นี่จะธรรมชาติขนาดไหนนะครับใช่น้องฟิลตั้งแต่ลงรถมาเห็นอะไรบ้างเห็นภูเขาค่ะแล้วก็ทะเลสาบทะเลสาบเลยนะมันเป็นแค่ทะเลซีอะซีแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะไงคือที่เนี่ยตั้งแต่มาถึงอาจจะไม่รู้สึกว่าร้อนจะมีลมผ่านตลอดนะใช่ค่ะต้นไม้เยอะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะฮะว่าวันนี้นะครับที่พวกเรามาพักเนี่ยจะสะดวกสบายขนาดไหนห้องพักเป็นไงห้องอาหารเป็นไงนะครับมีสระว่ายน้ำไหมติดทะเลแล้วมีกิจกรรมอะไรให้พวกเราได้ทำกันบ้างเดี๋ยวมาตามชมกันเลยครับค่ะมาดูค่ะวันนี้เราพักห้องอะไรครับพี่ฟิล์มห้อง104ครับผมเป็นห้องแนวไหนเอ่ย Who access เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าห้องพักของเราในวันนี้นะจะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับผมใช่ค่ะก็ดูจากชื่อห้องอะเนาะพูก็ต้องมีสระว่ายน้ำแล้วสระว่ายน้ำที่นี่เป็นแบบว่า infinity pool นะคะความยาว90เมตรว้าวแบบอย่างเนี้ยต้องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอต่อๆกันเลยแม่มา90เมตรอ่ะเนี่ยไปอีกไปอีกไม่พอแม่ต้องหลายคนมากเลยใช่ก็ต้องดูของจริงนะคะว่ามันจะยาวขนาดไหนครับผมป้ายเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเลยดีกว่านะครับค่ะ104นะครับใช่แม่บรรยากาศดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะเคี้ยวไปหมดเลยพ่อใช่ครับผมแป๊บนึงพี่เพิ่งอะไรคะห้องของเราค่ะก็เปิดประตูเปิดออกดูแล้วก็ร้องไม่เป็นเลยตอนนี้นะเราก็เข้ามาถึงห้องพักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะว้าวดูที่นอนก่อนโอ้โหมีน้องช้างด้วยมีน้องช้างด้วยเหรอคะใช่น้องช้าง Happy Channel รู้จักเปล่าสมาชิกใหม่คือแม่ห้องน่าพักมากเลยอ่ะใช่ค่ะนี่เลยนะที่นี่มี2เตียงนะเพราะ1ห้องเนี่ยสามารถนอนได้2คนเพราะมี2เตียงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่จะเป็นห้องพักของเรานะครับด้านล่างก็จะมีเป็นโซฟานะครับให้นั่งนะฮะนี่อะไรโซฟาสบายไหมแม่สบายค่ะนี่ก็คือเขาจะเป็นเหมือน2ชั้นแบบต่ำๆหน่อยแล้วก็ไล่สเต็ปนะพี่ฟิล์มนะนี่หนูรู้แล้วทำไมเขาทำตรงนี้เผื่อใครขี้ตกเตียงจะไม่ต้องลงไปข้างล่างไม่ใช่ละค่ะเดี๋ยวเราไปไล่มาจากด้านหน้าเลยดีกว่าว่าภายในห้องพังเรานะมีอะไรกันบ้างนะครับป้ายมาแล้วนะสายลือนะครับน้องพิวไปก่อนเลยนะครับมาเข้ามาถึงปุ๊บนะครับขวามือของเราเนี่ยโอเคมีอะไรบ้างคะน้องฟิวก็จะมีขนมค่ะแก้วน้ำแล้วก็กาน้ำกาน้ำร้อนมีน้ำให้มีกาแฟแล้วก็เนี่ยตรงน้ำเนี่ยเขาแขวนไว้แบบแฮปปี้ชาแนลด้วยนะน่ารักมากเลยใช่น้ำแฮปปี้ชาแนลลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีขนมมาให้นะคะครับด้านล่างนี่ไม่ใช่ตู้เย็นคือเว็บแรกคิดว่าเป็นไมโครเวฟไปสองเหมือนปะเหมือนปะเหมือนแต่จริงเขาเป็นตู้เซฟนะคะครับแล้วด้านล่างล่ะครับตู้เย็นโอ้มีน้ำอุ้ยด้านล่างนี้ไม่เหมาะกับเด็กนะครับโอเคด้านบนน่ะได้อยู่นะบางคนแบบมาพักผ่อนสังสรรค์กับเพื่อนก็นั่นแหละครับผมแล้วฝั่งนี้ล่ะด้านบนมีอะไรอ่ะมีตู้ใช่ไหมพี่ฟิล์มตู้เซฟเครื่องใช่โอเคนะครับเก็บของได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใช่ครับก็มีร่มให้เผื่อฝนตกใช่แล้วก็มีแบบเป็นตัวแขวนเสื้อผงเสื้อผ้าใช่อันนี้มาแนวล็อบเลยป่ะพี่ฟิล์มใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบแนวท่อเล็กโอเคก็คือเนี่ยคือที่เนี่ยจะไม่มีตู้ให้เขาเลยให้แขวนแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นชุดคลุมเวลาว่ายน้ำว่ายน้ำอุ้ยบอกไปได้ไงเนี่ยพูแอคเซสมันก็ต้องมีสระว่ายน้ำครับแล้วด้านล่างอ่ะอันนี้ค่อนข้างจะลงนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราเข้ามานะเอารองเท้าวางไว้แล้วนะครับแล้วก็มีพวกกระเป๋าเป็นที่วางของมาทุกคนมีรองเท้าให้ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะกองใส่ผ้าไงมีรองเท้าให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะห้องต่อไปครับผมแม่เดือนแม่ชอบเฮ้ยเดี๋ยวอะไรคะทำไมมองไปฝั่งโน้นแล้วเราจับน้ำยังไงเรามีผ้าโอเคไม่มีเหมือนเรากำลังอาบน้ำแล้วดูนี่ไงสันน้ำกำลังแบบว่าเล่นอยู่พยูนกับน้ำเปลี่ยนโอเคครับผมก็คือห้องเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นกระจกนะครับเราถ้าเกิดเปิดกระจกไว้เราจะอาบน้ำยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นดีมากเลยที่มีม่านไว้ให้ไม่งั้นนี่แบบไม่กล้าอาบกันเลยอ่ะไม่อาบค่ะประหยัดน้ำ
โอเคไม่เดินเปิดไปเลยครับถือว่าดีไซน์ดีมากนะแม่เนาะดูแล้วไม่ทึบนะครับดูแล้วโปร่งนะทะลุเข้าหากันได้หมดเลยแล้วนี่มองจากห้องนี้นะครับมองเห็นที่นอนนะครับแล้วก็ทะลุไปข้างหลังเลยนะครับค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้จะเป็นซิงค์ล้างหน้านะครับใช่ค่ะก็จะมีเหมือนเป็นเอาไว้ใช้กับไดใช่ไหมตัวปั๊บแบบนี้เขาก็มีแบบว่ากันไว้ให้ไม่ให้น้ำเข้าอันนี้ถือว่าเซฟลูกค้ามากเลยนะครับใช่ฮะต่อไปครับผมริมฝั่งซ้ายนั่นคืออะไรครับพี่ฟิล์มน้องฟิลมีสบู่ค่ะครับผมมีสบู่มีเป็นเหมือนแชมพูแล้วก็เป็นสบู่แบบเหลวใช่ไหมแบบเจลแล้วก็จะมีคัตเติ้ลบาดของเชนต่างๆที่แบบว่ามีในห้องน้ำแล้วทางโรงแรมเขาก็จะมีไว้ให้เราเผื่อบางทีไม่ได้เตรียมมาเขาก็มีไว้ให้ใช้เหมือนกันครับที่พ่อชอบมากคืออะไรรู้ปะกระจกเขาใหญ่มากใช่เขาไม่ห่วงกระจกเลยนะครับที่นี่บอกเลยยืน5คนเรียงกันแต่งหน้ายังได้เลยนะครับดูดิกระจกวิเศษบอกค่าเธอใครสวยที่สุดในปาริสอีกแล้วมันต้องขนาดนั้นเลยอ่ะค่ะเองหน้าใหญ่นะอันนี้ร้ายที่สุดหรือเปล่าแล้วส่วนด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวมีให้เรานะครับ2ผืนนะครับโอเคห้องต่อไปจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับจะเป็นห้องกระจกครับแม่ใหญ่มากนะครับปิดกว้างมากอันนั้นคือเปิดนะครับก็จะมีเป็นน้ำอุ่นและก็น้ำเย็นนะครับใช่เขาดีไซน์ดีนะพี่ฟิล์มเหมือนที่บ้านเราเลยอ่ะพื้นสีหนึ่งกำแพงอีกฝั่งสีหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็สีหนึ่งใช่นะครับฝั่งนี้สีหนึ่งสีใสสีใสวินเทจไม่ใช่อ่ะครับกระจกครับผมแล้วซ้ายมือนะครับฝั่งนี้จะเป็นชักโครกนะครับก็สะอาดนะครับบอกเลยว่าสะอาดนะครับใช่เป็นโรงแรมที่แบบมีคุณภาพมากนะครับใช่แล้วก็ตัวล็อกเขาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ประตูดีกว่าแม่ของเขาเข้าไปหน่อยลืมดูประตูป่ะใช่บางคนเข้ามาเฮ้ยประตูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่มันเป็นบานสไลด์แม่เพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบผลักอ่ะใช่มันจะกินพื้นที่ถูกไหมด้วยเนื้อที่ของห้องฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นประตูลูกบิดและดันเข้าดันออกเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคนะครับเราก็เดี๋ยวจะเชิญกับตัวประตูทางเปิดด้วยใช่ครับแบบเลื่อนมาเนี่ยถ้าเกิดเขาบิดมาปุ๊บดันเข้าในเนื้อที่ตรงนี้ก็จะหายไปใช่ถูกไหมถ้าดันไปข้างนอกเนื้อที่ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบานสไลด์จะกินเนื้อที่น้อยมากนะครับเป็นการดีไซน์ที่ดีมากมากที่ความหนาของประตูแค่นั้นเองใช่สังเกตบ้างไหมว่าที่นี่เขาจะมาโทนไม้สีน้ำตาลใช่สวยมากเลยดูธรรมชาติธรรมชาติครับผมคิ้วเขาก็เป็นไม้หมดเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันเลยดีกว่านะครับค่ะอุ้ยดูตัวจับเขาแบบนี้เนาะไปครับผมฝั่งนี้นะจะมีทีวีนะครับค่ะทีวีทีวีจอใหญ่มากติดขนาดนี่ก็วิเศษฝั่งนี้เตียงนอนอ่ะดีไซน์สวยมากเลยนะใช่พี่ฟิล์มดูดิไฟหัวเตียงนี่เขาเบิ้ลออกมาเลยนะสวยมากนะครับอ๋อตอนแรกหนูนั่งบินอยู่ตั้งนานเปิดไม่เป็นนึกว่าดึงปุ๊บเปิดเลยสวิตช์ก็อยู่ตรงนี้ที่ตอนแรกเหมือนบินไปมาเปิดไงมาน้องฟิลเดี๋ยวเทสหน่อยค่ะเป็นไงบ้างที่นอนในค่ำคืนนี้นะครับน้องฟิลบอกว่ากลัวทับช้างพี่ฟิลช้างน่ารักมากนะปิ้งโอ้โหเด็กนิ่งมากลอยติดตัวลอยเลยพี่ฟิลเช็คหมอนครับหมอนอุ้ยนี่เหมือนจะมีสองสเต็ปป่ะโอ้ยอันนี้คือยุบลงไปยวบยาบยวบยาบยวบยาบอันนี้มันจะแบบว่านิ่มไม่มากแต่อันนี้คือคุณชอบแบบว่าฟินๆนุ่มๆซอฟต์ๆก็คืออันนี้เลยอันที่สองฝั่งด้านไหนหนูง่วงแล้วหนูหลับแล้วนะแอร์เย็นมากอ่ะแม่ที่นี่นะครับเปิดแป๊บเดียวเย็นแล้วนะครับเย็นไวครับผมแล้วก็จะมีโทรศัพท์อยู่หัวเตียงให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อสั่งโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับครับผมไฮไลท์ของที่นี่ไหมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับของเราเป็น full access ใช่ไหมยังไม่จบแม่ฝั่งนี้ยังมีโต๊ะเครื่องเขียงเอาไว้นั่งทำงานนะครับเอาไว้นั่งทำงานได้นะครับไฮไลท์ของเราจริงๆนะครับอยู่ด้านหลังของพี่ฟิล์มนั่นเองนะครับใช่ค่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังก่อนขอดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกไม่เปิดไม่เปิดเสียงเมื่อกี้นะถ้าเห็นหน้าพ่อแล้วหนวดเฟิร์มเลยถ้าเห็นหน้าพ่อเลยมา1 2 3โอ้ยข้างหลังสวิตเซอร์แลนด์เลยอ่ะฮะอะไรมาสวิตเซอร์แลนด์เลยสวยมากแม่ดูบรรยากาศนะครับค่ะตอนนี้เปิดออกมาแล้วนะครับจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับค่ะก็จะเป็นพูลนะฮะใช่ที่พี่ฟิล์มบอกว่า90เมตรอะนะใช่นะยาวแต่ตรงนั้นอะนู่นเลยพอนู่น
ข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะมากเลยอ่ะคือแบบเราสามารถว่ายลอดตรงทางเดินตรงนั้นได้ตอนนี้นะฮะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าอยากเล่นน้ำมากนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมองไปไกลเห็นอะไรไหมทะเลนะครับใช่ทะเลโอ้ทะเลสีแสนงามอ้าวพี่ร้องผิดอีกแล้วโอ้ทะเลสีงามอะไรมันสีคล้ำปะโอ้ทะเลแสนงามอ้าวเหรอดูผู้ป่าสดใสมองเห็นเรือใบลอยอยู่ในแล่นตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าอยากเล่นน้ำกันมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากแม่วันนี้แดดไม่จัดด้วยนะครับใช่ค่ะมาพักที่นี่พ่อชอบมากเลยนะคืออากาศดีมากแม่ใช่แล้วก็มองไปทางไหนก็เขียวไปหมดเลยใช่ครับเลยทิวสนไปนะครับจะเป็นทะเลแล้วนะครับใช่แล้วก็จะมีเรือประมงครับผมดีมากมากภูเขาด้วยภูเขาล้อมรอบเลยนะแม่เนาะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ได้ยินเสียงเรือไหมเรือมาแล้วต๊อกแตกต๊อกแตกมาแล้วนะครับมาเดี๋ยววันนี้ใครจะเล่นน้ำบ้างแม่ที่นี่ลึกเมตร20นะคะแม่จมเมตร20เท่ากับกี่เซนนะพ่อ120เซนไงอ๋อหนูสูงถึงแล้วแม่อ่ะแม่เกือบถึงว้าว150เขายังแบบมั่นใจนะว่าตัวเอง150ถึงประมาณ150ถึงไม่ถึงเหลือหน่อยนึงแม่ลูกแม่160แม่ลูกแม่นี่ไงอ๋อ120แค่คางพอดีเดี๋ยวสระน้ำที่บ้าน130มันก็จริงๆเขาไม่มีสระเด็กใช่ไหมอ๋อนี่ไงแม่เล่นตรงนี้ได้สระเด็กแม่ไม่ใช่เด็กมีสระคนแก่ไหมคะ80เมตร80เซนเองตรงนี้ให้แม่เล่น80ก็พอแล้วนวลไปเล่น120เดี๋ยวฟิล์มนะคะจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศภายในโรงแรมนะคะว่าเป็นยังไงและน่าพักขนาดไหนค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าที่เห็นคร่าวๆเห็นไหมทุกคนดีมากสบายแล้วก็มีลมผ่านตลอดนะคะลมลื่นมากใช่ที่นี่ก็จะมีจักรยานนะครับให้พวกเราได้ใช้ปั่นกันด้วยนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปยืมจักรยานพี่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวสถานีแรกที่เราจะไปกันนะครับแม่เดี๋ยวเราจะไปยังจุดชมวิวนะครับสะพานขาวค่ะเนี่ยเราตั้งชื่อเองเลยนะจุดชมวิวสะพานขาวว่างั้นมันเป็นท่าเรือพ่ออ๋อโอเคแม่ก็พูดให้ดูดีหน่อยจุดชมวิวสะพานขาวไงคือตอนนี้นะรับจักรยานเสร็จปุ๊บนะครับก็ปั่นลงมานะครับคือไกลมากเลยนะครับประมาณ50เมตรเองนะฮะเขาต้องปั่นจักรยานกันมาด้วยหรือนี่ เอาละครับมาแล้วนะครับแม่เดือนคนแรกเลยนะครับจอดเลยครับแม่น้องฟิลคนที่2นะครับต่อด้วยพี่ฟิล์มนะครับคนที่3นะครับเรื่องเยอะนะเราเนี่ยที่ก็แคบอยากเข้ากลางอีกทำไมอ่ะเหมือนกับความอบอุ่นยังไงไม่รู้หนูเหงาเรื่องเยอะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะพี่ปฐาบอกว่าเมื่อกี้สะพานขาวนะครับขาวจริงๆนะแม่ขาวชัวร์เลยอ่ะขาวชัวร์เลยขาวสุดในย่านนี้ขาวสุดในย่านนี้พี่ฟิล์มกล่าวไว้นะครับไปใช่แล้วก็เรือคายักเนี่ยก็คือตรงนี้เลยมี2ลำเดี๋ยวรอน้ำขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เราลากลงไปคงจะเหนื่อยแล้วพอจะถึงก็คือไม่ไหวน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับช่วงที่น้ำขึ้นนะครับใบบ่ายเย็นๆแหละพี่ฟิล์มเพราะตอนนี้น้ำขอดมากเลยนะครับลงนะครับแต่ว่าเราเดินมาตรงนี้เชื่อป่ะที่เป็นเหมือนท่าเรือที่พอเป็นจุดชมวิวสะพานขาวเนี่ยเขาก็จะมีปูกล้ามดับด้วยใช่ด้านล่างที่เห็นยุบยิบยิบยิบไม่ใช่ก้อนหินนะครับปูล้วนๆเยอะมากเลยนะแม่ใช่แต่ถ้าเราลงไปเขาจะเข้ารูแต่ว่าถ้าเรายืนมองข้างบนก็คือจะเห็นเยอะมากครับคุณลมเนี่ยนะแม่แล้วด้านหลังเห็นว่าเป็นทิวเขานะครับสวยมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเฮ้ยแอบเห็นปะตี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 นปะเท้าตัวใหญ่มากเฮ้ยแม่พูดพร้อมพี่ฟิล์มปะเท้าเดี๋ยวเราจะปะตีนเขาเรียกปะตีนแม่เห็นเปล่าปะตีนตัวใหญ่มากนะครับตัวเด้งเหรอบรรยากาศดีมากเลยอ่ะใช่ใช่ค่ะไม่ร้อนเนาะแล้วจริงๆเขาว่ายน้ำได้ไหมอ่ะอย่าเลยลูกไม่หมายถึงว่าปาตีนอ่ะจริงๆเขาคือฟิล์มเวลาพูดฟิล์มต้องบอกดิว่าแล้วว่าพูดเรื่องอะไรอยู่มาถึงเขาว่ายน้ำได้ยังไม่จบเรื่องปาตีนไงโอเคได้ดิแทนหนูต้องถามว่าสรุปแล้วอ่ะปาตีนอ่ะว่ายน้ำได้ไหมหนูต้องพูดอย่างนี้สิไม่ใช่ทิ้งช่วงไปตั้งนานแล้วอยู่ว่ายน้ำได้ไหมน้องฟิล์มเข้าใจว่าหนูลงน้ำเนี่ยหรอใช่เข้าใจว่าเหมือนที่ฟิล์มพูดนั่นแหละแม่พี่กับน้องกันเข้าข้างกันมากเลยอ่ะไม่คือหนูอยากรู้ว่าเอ้ยเนี่ยปกติเราจะเห็นอยู่ตรงโคนใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาว่ายน้ำเขาว่ายไงว่ายเหมือนปลาปกติปะก็ใช่ไงเราไม่เกิดเป็นปลาตีนแล้วฟิล์มลองดูสิว่าว่ายน้ำเป็นไหมโอเคให้พี่ดูสารคดีอาจจะง่ายกว่า ไม่ต้องให้พี่ไปเกิดเป็นปลาโอเคครับผมแล้วส่วนด้านซ้ายมือของเรานะฮะน่าจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับมองไปดีๆนะจะเห็นเรือจอดเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆแล้วการมาพักที่โรงแรมนะครับถือว่าดีมากๆนะครับแม่เขาบอกว่านะฮะแถวนี้ยังมีที่สวยๆนะครับให้เราไปเที่ยวกันอีกนะครับอย่างเช่นถ้ำพระยานะครับ
าบอกว่าถ้าเดินไหวเนี่ยข้างบนเนี่ยสวยมากนะครับไม่ใช่ค่ะชี้มั่วแล้วแถวนี้แถวนี้หนูนี่รอดูเลยเดี๋ยวน้องฟิวเธอไม่เคยทำการบ้านเลยนะครับเมื่อกี้พี่ก็เลยมันมีหลายเขาใช่ที่นี่เขาเยอะใช่ครับเขาบอกว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันนะครับได้มาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันดีกว่าเราไปดูปูข้างล่างไหมนี่ดูตรงนี้ได้ไหมอาจจะเห็นวู้วางลื่นเมื่อกี้เราเห็นน้องเข้าหลุมแล้วก็มาดูดิคือแบบกล้ามเขาเข้าหลุมน้องเข้าหลุมน้องเข้าหลุมน้องเข้าหลุมเนี่ยน้องพี่ทำท่าอย่างเงี้ยแบบต่อยิงฉุบกันป่าวอย่างเงี้ยออกกันไกลลูกตาเลยนะเอาคอนแล้วด้านหลังมีเรือเห็นไหมลำหนึ่งที่บอกว่าไปนั่งทานขนมและจิบชากันนะครับก็คือเรือลำนี้ใช่โอเคมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราได้นั่งแน่นอนนะครับวันนี้มีเรือคายักอยู่ตรงนั้นด้วย